ที่2ครับยังอยู่กันต่อในรายการฟ้าทลายโจรน,นะครับ SMS ก็ยังคงทยอยส่งกันเข้ามาได้นะครับซึ่งน้ำใจอาจารย์เจิมท่านมีความยุติธรรมมากจริงๆนะฮะอ่ะส่ง SMS เข้ามานะครับทางด้านล่างของจอเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเรื่อยๆก็แล้วกันแต่ขอความกรุณาส่งมาให้เป็นภาษาสุภาพก็แล้วกันนะครับสงส,งสารคุณอย่าร้องไห้อีกเลยใครอะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะบอกมาก็แล้วกันนะฮะทั้งทาง f a c e ท o o งทว t w เต t e r ก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆ อ่านทวิตเตอร์ล่าสุดนี่นะฮะก็ตลกดีนะทวิตเตอร์ล่าสุดเนี่ย,ะะนะายทางทีมงานของ blue sky channel ก็มีการโค้ดคำพูดของผมในรายการเนี่ยนะครับไปทวิตอันนึงก็บอกว่าประชาชนอยากทราบว่าพื้นที่รับน้ำอยู่ตรงไหนบ้างนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการทราบก็มีพี่น้องเสื้อแดงมารีทว e ต t ตอบแบบว่าอ้าปากสิคือน้ำท่วมปากผมเหรอเหมือนผมกำลังกลัวคออยู่อย่างนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับ ก็แต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมปวดหัวมากนะบอกตามตรงกับทวิตเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะฮะที่จะมีทวิตเตอร์ของออพี่พี่น้องๆเสื้อแดงผมเรียกว่าพี่น้องนะผมไม่อยากจะทะเลาะก,กับท่านแต่ว่าโอ้ยเข้ามาโจมตีเข้ามาด่าทอเข้ามาทําทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณสักหนึ่งใรมากชิน <laughs> เอาทวิตเข้ามาเรื่อยๆอยากจะด่าอยากจะอะไรก็เชิญเถอะตามสบายตามใจท่านเลยนะครับออาโอเคนะฮะ เรามาว่ากันต่อดีกว่านะครับคุณอภิรักษ์แนะรัฐบาลแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงย้ำไม่ทบทวนนโยบายพลังงานตรึงราคาน้ำมันเช่นรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคุณอภิรักษ์โกษโย,ยธินนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เงากล่าวว่าสินค้าราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากการปรับโครงสร้างพลังงานของรัฐบาลที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จากการลงสำรวจพื้นที่ราคาอุปโภคบริโภคใน10จังหวัดของทุกภาคพบว่าสินค้าไม่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้สินค้าอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากตั้งแต่วันที่1เมษายนจะมีการเพิ่มค้าแรงขั้นต่ําเป็น300บาทในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะรวมทั้งสิ้น7จังหวัดจะมีการเพิ่มข่าวแรงอีกร้อยละ40และส่งผลให้ข้าวถุงราคาเพิ่มขึ้น อีกประมาณ10-15%ก็อยากจะให้รัฐบาลเข้าไปดูแลพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าออหลายคนเนี่ยนะฮะอาจจะคิดว่าได้ค่าแรง300บาทจบปริญญาตรีได้15,000บาทแล้วดีใจมากคุณอย่าลืมนะครับผมจะชี้แจงให้เห็นถึงข้อนี้ใครก็ตามที่กำลังจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น300บาทใครก็ตามที่จบปริญญาตรีทำในหน่วยงานรัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจ กำลังจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น15,000บาทมีข่าวมาว่าบางโรงงานบางบริษัทบางหน่วยงานมีการตัดลดงบประมาณด้านอื่นลงซึ่งเป็นงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่ท่านจะได้นั่นหมายความว่าอะไรสมมุติว่าแต่ก่อนท่านได้ค่าแรง230บาท250บาทบวกกับสวัสดิการท่านอาจจะได้300บาทหรืออาจจะได้มากกว่า300บาท พอรัฐบาลมีนโยบายขึ้นค่าแรง300บาทมีผลทันทีแต่ก็ไม่มีผลทันทีทั่วประเทศแบบที่ท่านสัญญาโอเคเราไม่ว่าตรงจุดนั้นท่านทําให้เกิดขึ้นได้ใน7จ็จังหวัดตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปไปสังเกตให้ดีครับว่าในโครงสร้างเงินเดือนโครงสร้างค่าแรงของท่านนั้นมีอะไรบิดเบี้ยวหรือผิดไปหรือไม่จริงอยู่ว่าในส่วนของค่าแรงคุณอาจจะได้เงินเพิ่มแต่สวัสดิการคุณลดลงคํานวณไปคํานวณมาเนี่ย ไอ้เงินที่ได้15000บาทกับเงินที่ได้300บาทเนี่ยปรากฏว่าบวกสวัสดิการที่ได้ลดลงท่านอาจจะได้เงินเดือนหรือว่าค่าแรงลดลงนี่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในบางโรงงานเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในบางบริษัทเพราะฉะนั้นท่านเช็คให้ดีครับและในขณะเดียวกันความโชคร้ายที่เกิดขึ้นเป็นความโชคร้ายที่ทับเท่าทวีคูณ ที่มันจะซ้ำเติมพวกเราที่หา,ชา,าเช้ากินข้ามหาเดือนกินเดือนหา3เดือนกิน1เดือนหา4เดือนกิน2เดือนหาครึ่งปีกิน5เดือนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไอ้300บาทและ150,000บาทมันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้แต่ละบริษัทมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยบอกว่าโอ้โหภาระต้นทุนของฉันมันเพิ่มสูงขึ้นมันก็เลยทำให้สินค้าอุปโภคละบริโภครวมถึงบริการต่างๆ แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวแพงขึ้นนะครับแต่ท่านได้เงินบางบริษัทอันนี้คือบางบริษัทท่านอาจจะได้เงินเท่าเดิมหรือน้อยลงด้วยซ้ําแต่ทั้งหมดทั้งปวงทั้งระบบเขาก็อ,อาศัยข้ออ้างในการที่บอกนโยบายออกมาบอกว่าจะขึ้นเป็น300กับขึ้นเป็นหมื่นห้ว่ามีต้นทุนเพิ่มคิดดูให้ดีๆครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ชีวิตของท่านเนี่ยสุขสบายเพิ่มขึ้น หรือมีความทุกข์มากขึ้นจากนโยบายเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตลองไปพิจรารณากันดูกับชีวิตตัวเองนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับผมคุณอภิรักนั้นยังแนะนําให้กระทรวงพาณิ์หาทางแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์ไข่ไก่หมูมีราคาถูกลงแก้ปัญหาเรื่องราคาพลังงานผมบอกตามตรงเลยนะฮะผมเองกับแขกรับเชิญของผมคุณนศเนี่ยนะฮะ สัปดาห์ที่แล้วผมแนะนำไปเป็นเพจใน Facebook ที่น่ากดไลค์มากๆนั่นคือเพจที่มีชื่อว่าดัชนีปากท้องคนไทยก็เจ้าของเพจทีเ่เป็นทีมงานที่อัปเดตข้อมูลต่างๆก็เป็นทีมของคุณอภิรักษ์นี่แหละนะฮะในนั้นจะมีสรุปนะครับราคาเศรษฐกิจราคาปากท้องให้เห็นกันอ่านแบบชัดเจนเปรียบเทียบเป็นตารางเห็นชัดนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าด้วยว่า เ,ออเดือนมีนาคมปีนี้ราคาสินค้าเท่าไหร่เดือนมีนาคมปีที่แล้วมันเท่าไหร่มันสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สินค้าตัวไหนมีราคาเพิ่มขึ้นสินค้าตัวไหนมีราคาเท่าเดิมสินค้าตัวไหนมีราคาถูกลงเอาอันนี้ก็มีเดี๋ยวจะหาว่าเรานาเสนอความข้างเดียวมันก็มีบางตัวแหละฮะที่ต้องยอมรับว่าถูกลงแต่ถามว่าปริมาณหรือว่าจํานวนของสินค้าที่มีราคาถูกลงนั้นมันมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากฮะประมาณสัก80%นี่แนวโน้มสูงขึ้นทั้งสิ้น และที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนได้ติดตามดูนั่นคือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ที่ผมได้แตกประเด็นไปเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันมันเป็นมูลเหตุหลักมันเป็นต้นเหตุและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลผมขอแนะนำนะฮะผมเอาข้อมูลนี้มาจากเพจดัชนีปากท้องคนไทย คุณอภิรักโกศยโยธินแนะนําว่าถ้าท่านจะปรับราคาสินค้าอย่าไปปรับที่ปลายทางอย่าไปบังคับให้พ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นแม่คา้าพ่อคา้าตั้งแผงขายกันอยู่ตามตลาดต่างๆเฮ้ยผักอย่างเงี้แพงคุณปรับลดลงมาสิกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเขามีมาตรการออกมาแล้วว่าสินค้าแต่ละตัวควรจะอยู่ที่ราคาขนาดไหนเฮ้ยคุณปรับลงมาคุณขายไข่แบบนี้ไม่ได้นะคุณขายคะน้าแบบนี้ไม่ได้คุณขายมะนาวแบบนี้ไม่ได้นะ บริการบางบริการที่มีราคาขึ้นให้คุณปรับลดลงมาหน่อยนี่คุณทำผิดกฎนะกระทรวงพาณิชย์ออกกฎลงมาแนละ้วนั่นคือปลายทางต้นทางคืออะไรครับต้นทางคือโครงสร้างราคาพลังงานทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังกระทรวงทุกกระทรวงที่มีหน้าที่ในการกํากับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอบอง,งอและกระทรวงพลังงานนี่นะครับท่านจะต้องลงไปดูเนื่องจาก ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่กระเทียมหัวหอมหรือว่าอะไรก็ตามไล่มาเรื่อยๆมันเกิดขึ้นมาจากโครงสร้างราคาพลังงานทั้งสิ้นซึ่งโครงสร้างราคาพลังงานตอนนี้มันบิดเบี้ยวมากแล้วมันจะมีขั้นตอนของการปรับราคาในองค์ประกอบของโครงสร้างราคาน้ํามันแต่ละตัวถ้าท่านจริงใจจริงๆท่านสามารถปรับได้ผมขอยืนยันคําพูดนี้อีกครั้งว่าถ้าท่านจริงใจจริงๆนั้น ท่านสามารถที่จะปรับราคาพลังงานลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเซล LPG และ NGV ดีเซล LPG และ NGV 3ตัวนี้ส่งผลต่อดัชนีปากท้องคนไทยอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะฮะนอกนอจากนั้นครับก็ยังมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายไก่กอไม่ว่าจะเป็นเจ๊เกียวประกาศขึ้นค่าโดยสาร1เมษายนนี้ คือจริงๆแล้วกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะไม่อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแต่เจ๊เกียวบอกว่าไม่เป็นไรยอมเสียค่าปรับถ้าจะปรับก็ปรับไปฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้รถบรขอสอที่อยู่ในอานัตของฉันเนี่ยไอ้รถต้งรถตู้รถบรขอสอเนี่ยที่ฉันดูแลอยู่ดีเซลมัลิตรละ32บาท33สตางค์ฉันรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวฉันจะขึ้นเรื่องของฉัน เจ๊เกียวเจ๊เกียวบอกขึ้นแล้วไม่สนใจมามาปรับเถอะเจ๊เกียวบอกว่าค่าปรับยอมเสียเพราะว่ามันถูกกว่าในระยะยาวเสียค่าปรับไปเลยก้อนเดียวบ้างมันถูกกว่าที่จะต้องมาทนแบกรับภาระน้ํามันดีเซลทุกวี่ทุกวันหรือว่าราคาแก๊สก็ว่ากันไปพูดถึงราคาแท็กซี่กันบ้างครับตอนนี้แท็กซี่นั้นกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ามี3แบบที่จะขึ้นราคาแท็กซี่แบบที่1นะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดระยะละ50สสตางค์ แต่ว่าค่าสตาร์ทมิเตอร์คือ35บาทเหมือนเดิมแบบที่2คือขึ้นมิเตอร์ทันทีขึ้นไปปุ๊บเสีย40เลยแบบที่3ก็คือปรับระยะทางแต่ละช่วงให้สั้นลงโดยไม่ปรับขึ้นราคาโดยแนวทางแรกที่แนวทางแรกนั้นเป็นแนวทางที่กระทรวงคมานาคมบอกว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการปรับระยะแบบขั้นบันไดระยะละ50สตางค์แต่ว่ายังคงค่ามิเตอร์ที่35บาทเอาละครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการไปหารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงพลังงานก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นราคา NGV รอบใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อน16เมษายนนี้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะฮะพูดไปถามสิครับว่าแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพและปริมบนทนตเติม LPG หรือ NGV มากกว่ากัน LPG นะฮะไอบัตรเครดิตพลังงานของท่านที่ท่านให้แท็กซี่ไปใช้เนี่ยท่านอนุญ,ญาตให้ใช้แค่ NGV รถแท็กซี่ที่เติม LPG ไม่มีบัตรเครดิตพลังงานรถแท็กซี่ที่เติม NGV ถึงจะมีบัตรเครดิตพลังงานใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้ผลที่สำคัญเรื่องที่ตลกคืออะไรไอ้ปั๊มที่มีหัวจ่าย NGV เนี่ยมีหัวเดียวที่รับบัตรเครดิตตลกไหมตลกไหมทั้งปั๊มเนี่ยมีไม่รู้กี่หัวจ่ายนะบ,บังคับเฮ้ยใครก็ตามที่เป็นแท็กซี่ที่ติด NGV นะ แกมีบัตรเครดิตพลังงานใช่ไหมออกให้โดยรัฐบาลเนี่ยแกต่อแถวไปสิฉันอนุญาตให้เติมในหัวเดียวมันก็สะท้อนแล้วครับว่านโยบายพลังงานซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับบัตรเครดิตพลังงานของรัฐบาลนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าล้มเหลวไม่เป็นท่าสรุปง่ายๆเลยนะฮะเอาละครับเรื่องแท็กซี่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันทั้งวี่ทั้งวันนะพูดได้เป็นชั่วโมงเรื่องแท็กซี่จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการใช้แท็กซี่พฤติกรรมของคนขับแท็กซี่รวมถึงพฤติกรรมในการกําหนดราคาค่าแท็กซี่ของผู้ที่อยู่ในระดับนโยบายนะฮะอา้าวข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับนอกเหนือจากราคาแท,ท็กซ์่งแท็กซี่แล้วเดี๋ยวผมประกาศนิดนึงนะอันนี้อันนี้รู้มาเพราะว่าผมอ่านข่าวเมื่อตอนบ่ายรายการหนึ่งนะฮะเอ่อตั้งแต่จําวันที่ไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้นี่แหละนะฮะเรือด่วนเจ้าพระยาสายราชบูรณนะแล้วก็นนทบุรีประกาศยกเลิกวิ่งแลวนะฮะ ใครก็ตามที่ใช้บริการเรืรอด่วนเจ้าพระยาสายราชบูรณะนนทบุรีก็เตรียมตัวเตรียมใจหาวิธีทางในการที่จะเดินทางด้วยทางอื่นนะฮะเขาแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วดีเซลมันแพงอ้าวโอเคพูดถึงพลังงานครับพูดถึงพลังงานเรามาดูตรงนี้ครับประชาธิปัตย์ยื่นปทศปทศคือกองบังคับการการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตํารวจเขาเนี่ยนะครับ โดยคุณเอกนัทพร้อมพันสอสอพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปทศให้ดำเนินการตรวจสอบการขุดเจาะบ่อปริตโตเครมีเขตทวีวัฒนาที่คุณคำนูนสิทธิสมานเนี่ยออกมาให้ข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวนี้ดังไปเพียงชั่วข้ามคืนว่าแถวพุทธมนตรจำไม่ได้สายอะไรเนี่ยสายสหรือสายสาเนี่ยนะแถวทวีวัฒนาเนี่ยอยู่ดีๆก็พบเจอแหล่งน้ำมันนะครับ พักประชาธิปัตย์ขอให้ระงับโครงการดังกล่าวเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายโดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทําการขุดเจาะแล้วก็จะมีการกระทําผิดพรบอสองฉบับประกอบด้วยพรบวัตถุอันตรายและพรบโรงงานโดยพรบอสองฉบับนั้นได้บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการครอบครองการขนส่งการกําจัดของเสียจึงทําให้เชื่อได้ว่าการดําเนินการขุดเจาะปริโตเคมีปริโตเลียมในเขตทวีวัฒนาขัดต่อพอรบอสองฉบับนี้อย่างแน่นอน หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทําความผิดลงโทษได้สั่งระงับโครงการได้ปรับเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0หมื่นถึงล้านบาทและจำคุกตั้งแต่6ปีถึง10ปีผมอ่านข่าวข่าวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนังอ่านรัฐธรรมนูญไปเรื่อยมีรัฐธรรมนูนมาตราหนึ่งไม่ต้องผิดพรบรไม่เท่าไหรนะ่ถ้าทำคุณทำผิดรัฐธรรมนูญนี่คุณแย่นะผมเปิดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งน่าจะอ่านให้คุณฟังนะครับ ชาวบ้านแถบทวีวัฒนารับทราบไว้ด้วยว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีข้อความอยู่หนึ่งมาตราคือมาตรา67กล่าวไว้ดังนี้มาตรา67บอกว่าสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพยอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพของชีวิตตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามเหมาะสมวักต่อมาวักที่2การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชนและรวมถึงจะต้องนะจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนนั่นรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเงนินการดังกล่าวไปอ่านกันเอาเองมาตรา67เนี่ยคุณก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าไอการขุดเจาะปิตโตรเคมีขุดเจาะน้ํามันในเขตทวีวัฒนาซึ่งวายไรยล้อมไปด้วย หมู่บ้านเต็มไปหมดเลยแถบนั้นน่ะผมเคยไปนะทวีวัฒนาผมชอบไปตลาดนัดอ,อ,อะไรสนามหลวงสองอะไรจตุจักรสองอะไรตรงสักอย่างที่ต้องขับรถเรียบคลองทวีวัฒนาเข้าไปอ่ะผมชอบพาแม่ไปเดินตลาดนั้นเหมือนกันนะน่ะตรงนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยชุมชนต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นรัฐธรรมนูญ เป็นรัฐธรรมนูญที่จะบอกประชาชนทุกคนว่าการกระทําใดๆก็ตามที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเราต่อชุมชนในด้านของคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้เพื่อทําให้เขาหยุดทำเพื่อทําให้เขาหยุดทําหรือชะลอโครงการไปก่อนแล้วก็กลับเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบแล้วก็มีการวิจัยในเชิงคุณภาพว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนแบบใด และถ้าก่อให้เกิดผลกระทบจริงๆนั้นคุณจะมีมาตรการในการรองรับอย่างไรเอาละครับข่าวสุดท้ายที่ผมจะพูดตรงนี้นะฮะโอ้วันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดข่าวข่าวหนึ่งตายแล้วผมลืมเลยนะฮะเป็นเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระปกเกล้าที่นําเสนอข้อเสนอเข้ามาให้กับกรรมธิการสามารถพิจารณาศึกษาแนวทางโครงสร้างในการปรองดองที่มีคุณสนทิ บุญยรัติกลินเนี่ยนะครับเป็นประธานนะฮะอ่ะเราปิดด้วยข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่ามีการเสนอแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการปรองดองจะไม่มีทางสําเร็จเพราะบางแนวคิดมีเงื่อนไขมากเกินไปคุณเฉลิมกําลังจะบอกว่าไอ้คณะกรรมการปรองดองที่ทํางานกันอยู่ในสภาไม่ว่ากี่ชุดก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางสําเร็จหรอกไม่มีใครยอมรับ ขั้นตอนถ้าจะให้สําเร็จจริงๆต้องออกเป็นพรบรปรองดองของท่านที่ท่านร่าง6มาตราไม่ปรึกษากฤษฎีกาเนี่ยนะฮะอย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลต้องมองประเทศชาติเป็นหลักนะ,ะงงก็คุณคุณเฉลิมไม่ได้ที่ยึดติดในตัวคุณทักษิณและออกมาพูดอย่างนี้อีกแล้วการจะทําให้เกิดแนวทางปรองดองได้นั้นมีทางเดียวต้องทําเป็นพรบรตราเป็นกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็ว่ากันไปนะฮะหลังจาก18เมษายนปิดประชุมปิดสมัยสภาสมัยนิติบัญญัติแล้วเนี่ยนะครับ น่าจะมีการดําเนินการของคุณเฉลิมในการที่จะร่างพระราชบัญญัติเสนอโดยสอสอนะตอนนี้มี21คนแล้วนี่ฮะที่เข้าชื่อกันอยู่พร้อมกันนี้ยืนยันว่าแนวทางปรองดองเป็นคนละเรื่องกับการนิรโทษกรรมไปกันใหญ่แล้วนะฮะอา้าวถ้าจะปิดท้ายตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอเอาคำพูดของคุณจุรินลนักษณะวิสิทธ์มาบอกก็แล้วกันนะฮะคือพอรบรนิรโทษกรรมเนี่ยแตกต่างจากพรบรปรองดองไหมไม่แตกต่างยิ่งกว่าด้วย นิรโทษกรรมคือคนทำผิดต้องยอมรับผิดก่อนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่สิ่งที่คุณเฉลิมกําลังนําเสนอกับสังคมตอนนี้คือปรองดองหมายความว่าลบล้างความผิดหมดเลยใครก็ตามที่เคยกระทําความผิดมาศาลได้ตัดสินชี้ขาดไปแล้วว่าคุณมีความผิดคุณมีหมายจับคุณหลบหนีคดีถ้าเป็นนิรโทษกรรมยอมรับผิดซะเดี๋ยวจะให้อภยัย แต่พรบปลองดองคือขั้นกว่าไม่ต้องยอมรับผิดเนะี่ยเดี๋ยวหักล้างให้หมดเลยกลับบ้านมาสงา่าผ่าเผยไม่มีคดีติดตัวก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนของการจัดทำเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนของการอธิบายให้กับสังคมรับทราบว,ว่าพอรบปลองดองมันจะมี6มาตรานี้เป็นอย่างไรมันจะมีคนออกมาคัดค้านหรือว่าสนับสนุนในแนวทางไหน ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะฮะปิดท้ายในวันนี้ครับปิดท้ายในวันนี้จริงๆผมอยากจะโค้ดคำพูดที่ผมพูดไว้นะฮะเมื่อเบรกที่แล้วทั้งหมดทั้งปวงที่มันรันอยู่มันวิ่งอยู่เป็นกระบวนการที่มันหาทางออกไม่ได้สักทีตอนนี้เนี่ยมันอยู่กับผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่าคุณทักษิณชินวัตรนะฮะผมอยากจะให้คุณทักษิณกลับมาบ้านจริงๆเราจะต้อนรับท่านในฐานะที่ท่านนั้น เป็นนักโทษที่หนีคดีแต่เมื่อท่านกลับมาแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นไม่ติดอยู่ในกระบวนการรับโทษตลอดไปท่านต้องเสียสละก่อนถ้าท่านเสียสละเนี่ยความฝันของท่านที่อยากจะเป็นมหาบุรุษหรือเป็นใครก็ตามในประเทศนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ท่านกลับมาเถอะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านกลับมา แสงสว่างแห่งความปรองดองจะเกิดขึ้นจริงๆเท่าที่ผมคิดตอนนี้เนี่ยมันเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดจริงๆดีกว่าที่ท่านจะต้องบินไปที่นู่นที่นี่ไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านแล้วก็บงการรัฐบาลหุ่นเชิดที่นําโดยน้องสาวของท่านไปเรื่อยๆหมดเวลาของผมในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใน Facebook และ Twitter รรีรันกันอีกครั้งสมทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันใหม่พรุ่งนี้4โมงเย็นถึงหโมงเย็นเหมือนเดิมในรายการฟ้าทลายโจรวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ